ไปกันที่อีกหนึ่งสาวลูกทุ่งกันบ้างดีกว่าลำไยไหทองคำนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ออกมาเปิดใจหลังเจอเหตุการณ์แฟนเพลงกระชากแขนมือเนี่ยจนเกือบตกเวทีระหว่างโชว์นะครับเหตุเกิดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะลองดูภาพลองดูภาพกันหน่อยนี่ต้องซูมเห็นไหมไม่ได้เต้นเหรอนึกว่าเหมือนเต้นโยกหน้าไม่ใช่เหมือนลำไยเต้นโยกหน้าไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่นี่เอาใหม่ยืดมือโอ้ลมหน้าขมำเลยนะฮะโดยลำไยเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาสักพักนึงแล้วคือแฟนเพลงจับมือแล้วก็ดึงเหมือนตั้งใจจะดึงกระชากนั่นแหละในจังหวะที่เธอเอื้อมมือไปเขาก็ดึงกระตุกลงไปเลยซึ่งไม่ได้ดึงแค่รอบเดียวนะแต่ดึงถึง2รอบรอบแรกเนี่ยหัวทิ่มไปเลยรอบ2เขาก็ดึงอีกก็ยอมรับว่าตกใจเหมือนกันนะฮะแล้วว่าตรงเวทีเนี่ยมันเป็นไม้ด้วยแขนของเธอก็เลยไปขูดกับไม้มีรอยถลอกแต่ไม่ได้เป็นแผลเยอะแต่ถ้าตกลงไปเนี่ยก็อาจจะมีแผลเยอะกว่านี้เหมือนกันนะครับลำไยบอกหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เคลียร์กันก็ร้องเพลงต่อไปลำไยยอมรับว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะหยิกบ้างดึงบ้างกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเจอเป็นประจำไปแล้วอ่ะฉันเคยเห็นคลิปที่ใน TikTok หรือในโซเชียลที่เขาแชร์กันน่ะที่นักร้องโดนดึงอ่ะมีไม้อยู่ในมือแล้วเก็บไว้ทำไมคะฟาดเหรอฟาดกลับเลยค่ะเสียดายไม้เธอมันแพงจริงเหรอไม้แพงอยู่ไม้มันแพงไม่ได้เหรอไม่ได้แต่คือเราเป็นผู้ชมเราควรจะมีมารยาทในการรับชมมากกว่านี้แล้วถ้าสมมติเธอบอกแนะนำให้ฟาดแล้วมีคนไปฟาดจริงคนกำลังฟังเพลงอยู่ดังป๊อกก็มากระชากเฉลออะไรอย่างนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยลำไยเขาก็บอกเหมือนกันนะแล้วว่าไม่ได้ดึงเฉยๆนะบางทีเนี่ยก็พยายามรูดเครื่องประดับของมีค่าที่มือไปด้วย อันนี้มันเข้าข่ายฉกเลยนะแล้วมาเขามาร้องเพลงให้ความสุขมาให้เสียงหัวเราะมาให้ความมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้จะมารูดทรัพย์ของนักร้องเลยเหรอฮะมันไม่ได้แต่ลำไยบอกไว้แล้วนะฮะว่าของที่เธอใส่ส่วนใหญ่แล้วคือของปลอมลำไยบอกว่าอะไรป่ะนี่จะมาจับมงจับมือและรูดของมีค่าเธอก็ใช้ความเป็นมิจฉาชีพรูดคืนบ้างแต่ลำไยบอกเลยว่าของที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยของปลอมค่ะของเพื่อใช้เพื่อการแสดงไม่ใช่ของปลอมอย่างนั้นมันก็คือแบบของที่แบบเป็นของแฟชั่นสวยงามไม่ใช่ต้องแบบนี้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ามากมายนะฮะเออก็เขาบอกว่าก็ไม่เคยมีใครได้ติดมือไปนะเพราะเธอเองก็มีความเป็นมิจฉาชีพอยู่ในตัวเหมือนกันก็คือเก่งอ่ะเก่งเหมือนกันนะฮะซึ่งลำไยบอกว่าแฟนเพลงส่วนใหญ่เขาก็น่ารักนะมีแค่บางคนเท่านั้นแหละที่เป็นประเภทนี้ก็จะแก้ปัญหาด้วยการนั่งลงไปเลยนะครับหรือถ้าเขาดึงก็ดึงคืนหรือหยิกคืนเลยอ่ะหยิกมาหรือฉันหยิกกลับเออเก๋มากพร้อมกับฝากวอนถึงแฟนเพลงว่าให้น่ารักน่ารักกันนะคะเพราะหนูก็เป็นคนน่ารักสดใสอยู่แล้วถ้าเกิดดึงเราจะหยิกนะเห็นไหมไม่ต้องเอาไม้ฟาดหยิกเลยหยิกไม่เจ็บโอ้รู้ได้ไงหยิกไม่เจ็บหยิกไม่เจ็บลองไหมลำไยแขนเท่านี้หยิกมันจะแรงสักเท่าไหร่ก็ไม่ฟาดเท่านั้นแหละค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ลำไยกันหน่อยฮะเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วค่ะก็คือเขาจับมือแล้วก็ดึงตั้งใจกับไม่ตั้งใจเราจะรู้ใช่ไหมนี่คือดึงตั้งใจคือดึงกระชากคือเหมือนกับเราเอื้อมมือไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ดึงกระตุกเราลงไปเลยแล้วเวทีป๊อปกุ้งเผามันจะเป็นไม้อะแขนเราก็ไปขูดกับไม้ไม่รู้ว่าอยากจะให้เราตกไหมแต่เขาดึงรอบสองรอบอะรอบแรกก็คือหัวทิ่มไปเลยรอบสองเราคิดว่าเออเขาตอนแรกเขาคงไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยรอบสองหนูก็จับปกติเขาก็ดึงอีกตกใจค่ะมีถลอกค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแผลเยอะแต่คือถ้าสมมติว่าเราตกลงไปอะอาจจะใช่ไม่ได้เคลียร์ค่ะก็ร้องเพลงต่อบ่อยค่ะก็แบบหยิกบ้างดึงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนเหตุการณ์แบบที่เราต้องเจออยู่ประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีพยายามแต่ว่าเราก็ต้องหนีบไว้อย่างงี้แต่ว่าเราก็ใช้ความเป็นวิชาชีพก่อนเราก็รูดคืนได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่น่ารักหมดเลยก็จะมีแค่บางท่านบางคนบางงานที่แบบว่ามีคนแบบประเภทนี้อยู่สักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อไปก็ตัดปัญหาด้วยการนั่งลงไปเลยถ้าดึงก็คือดึงคืนถ้าดึงคือหยิกเลยนะอย่างเงี้ยดึงหยิกนะหยิกคืนจริงหรือหยิกจริงก็คือเขาหยิกเราหยิกแบบตั้งใจรู้หยิกคืนแต่หนูยิ้มนะไม่มีใครรู้ว่าหนูหยิกเขาหนูก็ไม่มีใครรู้ใช่การแสดงเล่นละครแล้วเราก็หยิกแบบยิ้มไงมีคนนึงแบบว่าเขาหลายรอบแล้วพี่คือแบบเขาหยิกเราหลายรอบแล้วนะวันนั้นแล้วเขาหยิกเราหลายรอบใช่เขาน่าจะแบบด้วยการเมาด้วยเป็นผู้หญิงแล้วแบบว่าเหมือนมากับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบดึงพยายามแล้วขวนแล้วหยิกอะไรเงี้ยหนูก็แบบพอหยิกปุ๊บหนูก็จับแล้วก็หนูก็ยิ้มหนูหยิกแรงมากกว่านั้นหนูจำได้เออก็ส่วนมากหนูก็จะใส่ของปลอมอะไรเงี้ยแบบพวกแบบไม่แพงอะไรเงี้ยค่ะเป็นของเครื่องประดับ
ขึ้นไปเฉยๆไม่ได้แบบใส่ของมีราคาอะไรอย่างเงี้ยมีหลุดไปบ้างไหมคะหลุดติดมือไม่มีไม่มียังค่ะเรายังมีความเป็นมิตรอยู่แล้วก็หนีบไว้แล้วเหมือนจะมีกรณีนึงคือพี่เขาแบบยื่นตังค์ให้เราแล้วเหมือนแบบแกล้งเล่นอะไรเงี้ยค่ะพอเราเดินไปขึ้นจริงอ่ะจุดประสงค์เราอ่ะไม่ใช่ตังค์อยู่แล้วคือเราก็ต้องการแค่คุณขอจับมือเราก็จับมือแล้วเหมือนแบบว่าพอเราก้มไว้ปุ๊บก็ชักตังค์เหมือนแบบว่าเอาแบบอะไรเงี้ยใช่หลายรอบได้จนเราแบบว่าอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าไม่เดินไปแล้วเราก็ไม่เดินไปแล้วก็ไปจับคนอื่นแล้วก็ข้ามไปจับคนอื่นก็คือไม่สนใจแล้วไม่โฟกัสเขาละแล้วเหมือนเขาไม่พอใจแล้วก็ขยำตังค์แล้วก็ปาขึ้นมาบนเวทีเราก็ไม่ทำอะไรค่ะเราก็เก็บตังค์ไว้แล้วเราก็ร้องเพลงต่อฝากแฟนๆนิดนึงว่าไปเจอหน้างานค่ะก็น่ารักกันนะคะว่าเราเป็นคนน่ารักสดใสอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดดึงเราจะหยิกนะนี่ฮะนี่ถ้ากระชากอีกดึงอีกหนูหยิกนะหยิกแน่นอนหยิกแน่นอนก็ต้องบอกว่าคือดีนะเป็นลำใหญ่อ่ะถ้าเป็นแปะนี่ไม่ฟาดเลยเป็นพิมพ์ลี่พายเอ้ยนะที่ตอนนี้เขาไปโชว์แรกไม่ต้องส่งให้เขาไม่ต้องส่งให้เขาเองนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะผมไปเจอจ้าเอมพิมพ์ลี่พายด้วยกัน3คนแม่ไปสามแม่ตายนะมันเป็นมารยาทนะแต่เข้าใจว่าเราอาจจะสนุกหน้าเวทีเราอาจจะไม่แต่มันก็ไม่ใช่จะไปดึงอะไรขนาดนั้นมันอาจจะมีความมึนเมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะก็นั่นแหละฮะก็ศิลปินเขาก็บอบบางนะฮะเขาก็ต้องใช้ร่างกายใช้เสียงใช้อย่างเงี้ยในการแบบทำมาหากินนะฮะชื่นชมก็ชื่นชมแต่พอ